ดีดีเอาใจสายบุญนะคะแล้วก็สายรักธรรมชาติพาคุณผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินที่ชุมชนบ้านผารังหมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาว่ากันว่ามาที่นี่ครบจบในที่เดียวจริงๆตอบโจทย์ทั้งสายบุญแล้วก็สายแอดเวนเจอร์ด้วยล่ะค่ะมาแล้วคุณผู้ชมโอ้โหนี่เลยเริ่มต้นทริปนะไปเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมีจังหวัดพิษณุโลกเติมพลังด้วยอาหารพื้นถิ่นฝีมือชาวบ้านกันสักหน่อยบอกได้เลยว่าจัดมาแบบแน่นๆจุกๆไปเลยนะคะรวมทั้งยังได้ช็อปสินค้าทางชุมชนด้วยนะสินค้าที่ชุมชนเนี่ยเอามาวางไว้นะคะเอามาวางจำหน่ายไว้นะก็มีหลากหลายเลยนะในราคาไม่แพงกินอิ่มช็อปเรียบร้อยก็ถึงเวลาเที่ยวแล้วล่ะค่ะที่แรกไปกันเลยค่ะสายบุญไม่ควรพลาดจริงๆนะคะเพราะว่าพาไปกราบไหว้สักการะหลวงพ่อเพชรมณีนะคะนี่เป็นพระพุทธรูปปางสายญาติที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำวัดผารังหมีค่ะสร้างขึ้นเมื่อปี2517นะคะซึ่งหลวงพ่อเพชรมณีอยู่ในอิริยาบถนอนตะแคงขวาค่ะแต่เนื่องจากลักษณะของถ้ำมีความสูงจำกัดนะคะคุณผู้ชมคะทำให้แขนของพระพุทธรูปไม่ตั้งเท้ากับพื้นนะคะแต่ว่าวางราบกับพื้นแทนทำให้มีลักษณะแตกต่างจากพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปค่ะจากนั้นนะคะนักท่องเที่ยวเดินทางไปกราบไหว้สักการะพระพุทธชินราชดีกว่านะคะที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่นั่นเองนะคะนี่ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิษณุโลกทั้งยังได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยก่อนปิดท้ายทริปนะคะด้วยการพาไปเที่ยวชมที่นี่ดีกว่าค่ะพิพิธภัณฑ์บัญชานะคะที่รวบรวมผลงานของอดีตพระเอกตลอดกาลมิตรชัยบัญชาไว้ให้บรรดาแฟนคลับได้เข้ามาเยี่ยมชมให้หายคิดถึงค่ะเป็นอันจบทริปเที่ยวชุมชนบ้านผารังหมีเราไปเจอคุณสุดใจชมภูมินะคะเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านผารังหมีก็เล่าปิดท้ายนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านผารังหมีได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็จะหยุดไปในช่วงที่ทุกคนต้องเก็บเกี่ยวข้าวชาวบ้านที่นี่นะคะเขาก็จะให้ความสำคัญกับงานบริการด้านการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่มาช่วยเหลือนอกจากการทำนาปลูกข้าวซึ่งทำได้เพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะคะเห็นแบบนี้แล้วไปต้องไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมไม่ไปไม่ได้นะคะสวยงามจริงๆนะคะสายบุญสายลุยสายแอดเวนเจอร์ไม่ควรพลาดมาที่เนี่ยมาที่นี่ครบจบในที่เดียวนะคะคุณผู้ชมไปกันได้เลยนะที่จังหวัดพิษณุโลกชุมชนบ้านผารังหมีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ